องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกแผนการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าที่ขณะนี้แพร่ระบาดอยู่ใน20ประเทศทั่วโลกนะคะหนักที่สุดก็คงจะเป็นที่ลาตินอเมริกานี่แหละค่ะซึ่งจะรวมไปถึงการระดมทุนกว่า50ล้านดอลลาร์และใช้ยุงตัดต่อพันธุกรรมเพื่อควบคุมการระบาดค่ะทาง WHO บอกว่าแผนซึ่งใช้ชื่อว่ากรอบการรับมือไวรัสซิก้าเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการร่วมจะมีผลครอบคลุมตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงมิถุนายนนี้ค่ะโดยจะเน้นเรื่องการระดมกำลังและความร่วมมือของพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรเพื่อช่วยประเทศต่างๆในการเพิ่มการเฝ้าระวังไวรัสซิก้ารวมไปถึงอาการศีรษะเล็กผิดปกติในทารกและอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทของที่เกิดจากไวรัสชนิดนี้ค่ะนอกจากนี้ WHO ก็ยังสนับสนุนแนวคิดการใช้ยุงตัวผู้ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเพื่อลดประชากรยุงบนโลกและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงลายเป็นพาหะโดยผลการทดลองโดยสถาบันวิจัยหลายแห่งพบนะคะว่าตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างยุงตัวผู้ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมกับยุงตัวเมียตายตั้งแต่ยังเป็นลูกน้ำค่ะไม่ใช่แค่วิธีนี้วิธีเดียวนะคะทาง WHO และหน่วยงานอีกหลายแห่งก็กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยุงตัวผู้ที่ได้รับกัมมันตรังสีในระดับต่ำซึ่งเป็นแนวคิดที่ประยุกต์จากวิธีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ที่ใช้แมลงอาบรังสีมาควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือการใช้แบคทีเรียที่มีชื่อว่าโวบาเชียกินไข่ของยุงเพื่อป้องกันการฟักตัวค่ะแต่ในขณะเดียวกันนักสิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยก็กังวลนะคะว่าวิธีการเหล่านี้อาจจะกลายมาเป็นการทำลายระบบนิเวศตามธรรมชาติไปหรือเปล่านอกจากนี้ WHO ยังได้ประกาศระดมทุนให้ได้อย่างน้อย56ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,928 ล้านบาทเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะโดยที่ในจำนวนนี้25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ861ล้านบาทจะถูกจัดสรรให้แก่กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟในการดูแลหญิงมีครรภ์และทารกแรกเกิดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการหลากหลายที่ทาง WHO ปล่อยออกมานะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกคู่มือแจกจ่ายแก่ประชาชนนะคะเพื่อให้เฝ้าระวังกับโรคไวรัสซิก้านี่แหละค่ะ